สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาแบบสดๆเลยคุณแจ็คเอาอย่างไรคะเนี่ยครับผมก็สบายดีคุณต้องแต่หูฟังด้วยคุณต้องรับคุยได้รู้ว่าเราพูดอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะคุณครับคุณให้ดิฉันมาสแตนบายคุณพาคุณน้าไปทานข้าวเหรออ๋อใช่ครับพาไปหลายอย่างครับคุณนี่อ๋อเหรอคะครับพาตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหแล้วบอกมีกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีต้อนรับคุณน้าด้วยปุ๊บมือที่พี่ไม่มีกล้องใช่ไหมครับนี่ไงครับตากล้องมาเยอะเลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็มาด้วยครับครับยิ้มนะครับนิดนึงค่ะครับก็สวัสดีครับณัฐเทพศรินทร์นายวิทยานะครับก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆแล้วมาร่วมกิจกรรมกับห้างแดน่านะครับมาโปรโมทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผู้ชายนะครับผมเองที่มีชื่อว่าแมนไฮนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยที่ห้างนะครับมีบูธจัดนะครับแล้วก็มีเกมให้เล่นแล้วก็มีสินค้าทดลองนะครับยังไงก็เป็นเชิญหนุ่มๆสาวๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสิวนะครับเรื่องของความมันบนใบหน้าอะไรนี้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองก็ลองมาเรียนปรึกษาเราได้ครับที่บูธครับที่เดย์แหน่าชั้นหนึ่งใช่หรือก่อนจะไปเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องมากันที่เรื่องของผลงานกันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้แฟนๆหลายคนจดจำกันได้ในนามของพี่เซนโอ้ไปไหนมาไหนพี่เซนตลอดเลยเซนไว้ก่อนจ่ายทีหลังแต่โต้ไม่หันไม่ใช่เซนคือรักสื่อวิญญาณครับก็ในห้องสตูดิโอนี้ก็มีซีรีส์รับอยู่เหมือนกันแล้วนะครับพอจะจับได้ไหมครับว่าจะมีกี่ตนฮะรอเล่นปกติไม่เห็นนะชีวิตจริงไม่เห็นก็แน่นอนฮะก็ถ้าติดตามผลงานกันก็จะมีผลงานเรื่องเซนรักสื่อวิญญาณพูดถึงเรื่องเซนกี่ปีแล้ว5ปีแล้ว5ปีกี่ประมาณกี่ตอนแล้วประมาณปีละ51ตอนตอนนี้มา5ปี55 25ก็200กว่าตอนแล้วโอ้โหคุณสงรักให้ดูตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกเลยตั้งแต่แค่นักแสดงจนถึงปัจจุบันขอบคุณครับปัจจุบันนี้มีละครเรื่องอะไรล่าสุดบ้างตอนนี้ใช่ครับมีสุดสายป่านนะครับวันจันทร์ถึงอังคารนะครับช่อง5สุดสายป่านวันจันทร์อังคารอ๋อที่แทนละครเรื่องเรือนอะไรนะคุณสงรักเรือนดูเรือนเสน่หาเรือนเสน่หาเรือนแพเรื่องใช้เรื่องแผนนานแล้วครับแล้วก็พูดถึงภาพยนตร์ด้วยดีกว่าครับคุณนุรักษ์เนี่ยลงทุนซื้อแผ่นเลยครับผมจันดาราครับลงทุนไปสันติสุขเลยซื้อแผ่นเลยจันดาราโอ้โหรู้ได้ไงอ่ะคุณไปดูดิฉันแผ่นแท้แผ่นจริงหรือเปล่าครับแผ่นจริงสิค่ะโอ้โหแผ่นไม่จริงแล้วจะดูแล้วจะสะดุดนะครับอารมณ์จะค้างได้ไงบ้างภาพยนตร์ก็มีจันดาราแล้วมีจันดาราจะมีอีกไหมครับภาพยนตร์ภาพยนตร์ปีนี้ยังไม่แน่ใจอาจจะยังไม่มีครับคือจริงๆผมมีไปแคสเรื่องหนึ่งแต่ว่าเสียดายว่าคิวไม่ได้เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยโอ้โหแต่เสียดายว่าคิวละครเราไม่ได้เราก็เลยเสียสละไปว่าเอาละครหลักของเราดีกว่าครับก็ตอนนี้ก็มีละครเรื่องสุดสายป่านสุดสายป่านที่เล่นเป็นวสันต์ครับจะเล่นเป็นหนุ่มเพลย์บอยแนวแบบว่าแนวแบบชับใช้ชีวิตแต่คือไม่ได้เป็นคนก็คือเป็นคนเลวแหละเลวเล็กในเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคุณนุรักษ์ยิ้มกุ้มกิ่มใช่ใช่ทำไมว่าบุคลิกแบบว่าห่างจากตัวจริงมากหรือเปล่าไงไม่เหมือนตัวจริงเลยครับผมยากมากเลยเวลาเล่นเนี่ยต้องบอกพุ่มกับว่าพี่มันห่างไกลจากตัวจริงผมมากพี่ช่วยอธิบายนิดนึงแล้วพุ่มกับก็จะมองผมว่านัทเล่นไปเถอะพี่รู้นัทเล่นได้ก็เข้าวงการปีนี้เป็นปีที่จริงๆน่าจะปีที่8แล้วครับ8แล้วใช่ครับเริ่มต้นจากอะไรครับจับพัดจับถูอะครับเข้าวงการจากการไปเดินแบบถ่ายแบบก่อนแล้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายโฆษณาบัตรเครดิตของธนาคารธนาคารนี้ครับแล้วก็เลยไปเข้าตาพี่บอยมั้งครับครับแล้วก็เขาก็เรียกไปแคสละครแล้วก็ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเรื่องแรกนี่คือเรื่องแรกเรื่องเปลือกเสน่หาครับเปลือกเสน่ห์เล่นกับพี่ป้องนวัดแล้วก็พี่แหม่มแคทริยาอิงลิชคุณดูไหมดูสิคะเรื่องไหนดูทุกเรื่องค่ะตอนนี้เป็นพี่แหม่มแคทริยากระจันเนี่ยแล้วตอนนั้นยังเป็นก็เป็นละครเรื่องแรกที่แบบโอ้ก็แบบว่าตื่นเต้นครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาทางนี้เลยผมเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศที่มหิดลมาแล้วก็ไม่ได้คิดจะเข้าวงการแต่ว่าก็ด้วยอาจจะด้วยโชคด้วยดวงอะไรเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสมาทำตรงนี้ก็เลยเห็นได้ข่าวว่าก่อนจะเข้าวงการนี้ก็ทำงานประจำอยู่ก่อนใช่ครับทำงานประจำมาก่อนอยู่ประมาณเกือบ3เดือนครับแล้วก็ช่วงที่เริ่มถ่ายละครแรกก็ยังทำงานประจำอยู่ด้วยจนกระทั่งเกือบครบปีแล้วก็รู้สึกว่าเรา
เราทำทุกอย่างหมดไม่ได้เราต้องเลือกละเราก็เลยคิดว่าปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆคนปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าทุกคนบอกว่าในเมื่อมีโอกาสได้เข้าวงการซึ่งหลายๆคนเขาก็อยากเข้านะก็ลองดูก่อนสิถ้าไม่ชอบก็ค่อยกลับมาทำงานประจำก็ได้เจ้านายเขาก็ใจดีก็บอกว่าถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวเก็บตำแหน่งไว้ให้ก็เลยไปลองทำดูแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ก็8ปีแล้วโอ้โหเหมือนเราเลยเนาะทำงานไม่มีใครเก็บตำแหน่งไว้ให้เลยจะไปเมื่อไหร่ก็อยากจะไปเข้าสู่วงการบันเทิงบ้างเหมือนกันนะคุณนัทสนใจไหมครับสนใจอยู่เป็นนักแสดงครับค่ะนิดนึงคุณนัทมากี่วันคะเนี่ยมาอยู่มา2วันครับมาเมื่อวานแล้วก็อยู่วันนี้วันนี้กลับ2ทุ่มอ๋อค่ะจะไปส่งไหมจริงๆอยากอยู่นะวันนี้นะคุณจะไปส่งเหรอครับมอไซค์เนี่ยนะว่ายังไงคะอยากอยู่ต่อใช่อยู่ต่อครับเพราะว่ามีเจแจ็คนะครับไปเปิดหูเปิดตาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะวันนี้ก็พาผมไปกินของอร่อยๆหลายที่เลยนะครับได้เห็นคุณบอกคุณยังไม่ได้นอนคุณแจ็คโอ้โหไม่จริงครับผมเมื่อเช้าก็ไปทำบุญมาอ๋อเหรอคะอ๋อนั่นน่ะสิใช่มาในโอกาสวันอาสาฬหะเข้าพรรษานี่ครับมีทราบว่าคุณแม่มาด้วยเหรอใช่ครับคุณแม่มาด้วยครับก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการนี้เดี๋ยวผมจะไปทำบุญกันอ๋อนะฮะถ้าเกิดทำบุญแล้วหน้าคุณจะใสเหมือนกับคุณนัทคุณนงรักเพราะว่าหน้าใสเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าแมนไฮจะกลับเข้ามาที่แมนไฮนี่แหละนะครับจะมีศูนย์นี้ทั่วประเทศแหล่งยังไงบ้างตอนนี้คือเรามีขายผ่านทางทีวีดีเรกเป็นช่องทางหลักนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่หาดใหญ่เนี่ยมีขายที่ช่องทางเดียวก็คือที่ไดอาน่านะครับแล้วก็เราจะรับสมัครผู้ที่สนใจที่จะมาเป็นเอเจนต์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่องทางหลักที่หาดใหญ่ต้องไปที่ไดอาน่าที่เดียวนะครับไดอาน่าไดอาน่าคอมเพล็กซ์หาดใหญ่ครับก็หมายถึงว่าคุณนั้นนี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยใช่ครับแต่ว่าก็คือผมก็คือไม่ได้กวนเองหลังบ้านสูตรเองไม่คือจริงๆแล้วผ่านแนวคิดของผมคือจากการที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้ดูแลตัวเองพอสมควรแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะแล้วรู้สึกว่ามันยังหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของเราไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เขาก็จะทำให้สำหรับผู้ชายโดยรวมซึ่งผู้ชายโดยรวมก็จะรวมถึงผู้ชายที่อยู่ในประเทศที่มีอากาศเย็นแต่ว่าเราเนี่ยบ้านเราวันอากาศร้อนชื้นไงครับเราก็รู้สึกว่าเวลาเราใช้ครีมตามที่เราใช้ซื้อทั่วไปเนี่ยมันจะเหนียวเนินหนักแล้วก็มันยังไม่โดนใจเราอะก็เลยปรึกษาคุณแม่ซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวอยู่แล้วแล้วก็คุกคลีอยู่ในวงการความสวยความงามตั้ง30ปีแล้วก็คือเท่าอายุผมนั่นแหละครับบอกอายุไปในตัวเสื้อผ้าอายุเราเกิดปีเดียวกันเลยครับคุณนัทผมกับคุณนัทเนี่ยจริงเหรอคะดูหน้าสิครับเห็นไหมครับคุณทางกับคุณนัทไม่ครับหน้าผมก็ใส่เพราะผมใช้แมนทางเมื่อคืนใช้แล้วเนี่ยดูสิครับเอาเท้าขึ้นมาใช้ครึ่งหนึ่งใช้ครึ่งหนึ่งครับครับพูดถึงตัวของผลิตภัณฑ์แมนไฮครับนะครับมีหลักๆอยู่3ตัวใช่ไหมใช่ครับก็คือมีผลิตภัณฑ์3ตัวก็คือมีโฟมล้างหน้านะครับแล้วก็มีครีมบำรุงนะครับแล้วก็มีตัวกันแดดครับซึ่งเป็น3สเต็ปหลักๆในการดูแลผิวเลยนะครับอย่างแรกก็คือการทำความสะอาดครับนะครับการล้างทำความสะอาดคือผิวเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไปซื้อครีมบำรุงมาแต่ว่าผิวคุณอุดตันนะฮะรูขุมขนมีแต่ไขมันมีสิวมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้สารอาหารมันลงไปไม่ถึงผิวชั้นในจริงๆเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกของแมนไฮที่เราเน้นความสำคัญมากๆเลยก็คือโฟมล้างหน้าที่จะเน้นล้างให้สะอาดแต่ว่าไม่ทำให้ผิวเสียความสมดุลนะครับหลายๆคนอาจจะใช้โฟมล้างหน้าทั่วไปใช้สบู่ล้างรู้สึกว่ามันรู้สึกฟองเยอะสะอาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือเป็นการทำลายความสมดุลของผิวเอาดึงเอาน้ำมันออกมาหมดเลยแล้วทำให้หน้ามันแห้งตึงเหมือนลูกโป่งสักพักเดียวก็กลับมามันใหม่ลองสังเกตดูนะครับเพราะฉะนั้นโฟมล้างหน้าของแมนไฮก็จะเน้นล้างแล้วก็คือผิวจะชุ่มชื้นนะครับไม่แห้งตึงนะฮะแล้วก็พอพูดถึงสเต็ปแรกปุ๊บผิวสะอาดปุ๊บเนี่ยก็เปิดพร้อมที่จะเปิดรับในการบำรุงสเต็ปที่2ก็คือการบำรุงนะครับครีมบำรุงของแมนไฮก็จะเน้นบำรุงทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างในขั้นตอนเดียวคือคุณไม่ต้องมานั่งทาใต้ตาไม่ต้องมานั่งทาตรงคอคือมีตัวเดียวทาตัวเดียวจบเอาง่ายๆนะครับก็จะเป็น total solution เดียวในครีมก็คือสมมุติว่าเป็นคนนอนดึกผู้ชายส่วนใหญ่มีไลฟ์สไตล์นอนดึกอยู่แล้วนะครับนอนดึกดูบอลดูอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปตากแดดเล่นกีฬาอ่ะพอผิวสะอาดปุ๊บก็มาบำรุงตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเน้นว่าบำรุงคือทาทีแรกเนี่ยจะรู้สึกได้เลยน่าจะใสเลยเหมือนวันรุ่งขึ้นครับก็คือ
ป็น total solution ตัวนี้สามารถจะใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ครับสำหรับผู้ใช้ที่หน้าแห้งก็ใช้ตอนกลางวันด้วยก็ได้ก่อนที่จะทากันแดดนั่นก็คือตัวที่3นะครับสเต็ปที่3ในการดูแลผิวก็คือการปกป้องในเมื่อผิวเราสะอาดแล้วแล้วเราบำรุงดีแล้วเนี่ยแต่ถ้าไม่ปกป้องแล้วเราไปเจอแสงแดดผิวเราก็เสียเหมือนเดิมครับถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือสเต็ปสุดท้ายในการดูแลผิวที่ดีก็คือการปกป้องผิวนะครับแล้วก็ครีมกันแดดของแมนไฮจะแตกต่างจากครีมกันแดดทั่วไปก็คือจะไม่ใช่ออยล์เบสปกติแล้วผู้ชายถ้าพูดถึงคำว่ากันแดดปุ๊บจะไม่ทาเลยจะร้องยี้เลยเพราะว่ามันเหนียวแล้วก็เวลาเราเล่นกีฬาจะมีการเยอะมีเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักหน้าครับทาไปรู้สึกเหมือนใส่หน้ากากแต่ครีมกันแดดของแมนไฮจะเป็นเจลเบสนะครับก็คือจะแตกต่างจากออยล์เบสทั่วไปนะครับก็คือทาแล้วเนี่ยจะเคลือบผิวไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าบางเบาไม่หนักจริงๆพูดมาทั้งหมดเนี่ยไปลองดีกว่าครับอยากให้ไปลองที่ห้างไหนหน้าตอนนี้เราจัดบูธอยู่หน้าสวนเช่นนะครับชั้นหนึ่งก็ไปทดลองกันได้สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่าทดลองใช้เองคนบ้านเราอย่างคุณนุรักษ์ครับชอบขับรถนี่มอเตอร์ไซค์นี่เป็นหลักเลยใช่แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยถูกคนละอันตรายฮะแล้วพอไปขับรถแล้วโอ้โหโดนหน้าโดนลมโดนแดดโดนมลภาวะโดนฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณนัทเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าชอบขับรถเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับครับแล้วก็รู้สึกว่าคือทำไมเราต้องเสียสละไลฟ์สไตล์ที่เราใช้ปกติทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะใช้ชีวิตธรรมดาได้คือเราขี่มอเตอร์ไซค์เราเล่นกีฬาเราไปตากแดดเตะบอลดูหนังนอนดึกๆได้ไม่เป็นไรมันมีตัวช่วยก็คือแมนไฮแล้วก็โดยเฉพาะคือคนที่มีปัญหาผิวเนี่ยใช้แล้วยิ่งผิวยิ่งดีคนที่มีปัญหาผิวชัดเจนเลยคือคนที่เป็นสิวทั่วหน้าเนี่ยนะครับก็คือวัยรุ่นวัยฮอร์โมนพลุกพล่านเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าวัยนี้เนี่ยจะเป็นวัยที่มีสิวอักเสบเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่หน้าคล้ำนอนดึกได้ตาดำนะครับมีริ้วรอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หมดเราจะแก้ปัญหาผิวทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นผลได้ในระยะเวลา3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์21วัน21วันใช่เพราะว่าของเราเป็นสูตรนันท็อกซิกนะครับคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ใช่เวชสำอางนะไม่ใช่ยารักษาผิวนะครับอยากจะบอกให้ชัดเจนคือเราจะอยู่ในกลุ่มนันท็อกซิกซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ส่วนผสมที่มีการวิจัยมาแล้วมีผลรองวิจัยรองรับแล้วไม่ใช่ส่วนผสมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้านะครับแต่เป็นส่วนผสมที่มีผลวิจัยชัดเจนที่เมืองนอกนะครับแล้วก็ผ่านอย.ทุกอย่างเนี่ยเราทำถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ได้กวนเองอย่างที่บอกนะไม่ได้กวนเองไม่ได้บีบใส่หลอดเองเราให้หลักทำให้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดเรื่องของมาตรฐานก็คือไว้วางใจได้ที่ผมชอบบรรจุภัณฑ์คุณนะบรรจุภัณฑ์นี่ออกแบบเท่มากเลยสำคัญในการออกแบบสำคัญครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็น